มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรแถลงการสำนักพระราชวังตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อณวังสะประทุมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหัตถ์ไทยจะคงที่จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ